วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับอาจารย์บรรจงบุรินทร์ประโคนค่ะพร้อมกับงานเขียนรวมเรื่องสั้นเล่มใหม่ของอาจารย์นะคะที่รวมเรื่องราวหลากหลายชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินเดียวกันรวมเรื่องสั้นเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าร้านกาแฟของเมียฝรั่งก็ถือว่าแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็ได้สะท้อนบริบทอะไรทางสังคมให้กับพวกเราได้ทราบด้วยแค่ร้านกาแฟเนี่ยนะคะมันก็จะบอกนิยามของหนึ่งนะมันไม่ใช่ของเราหรอกมันเป็นวัฒนธรรมจากที่อื่นมาแล้วก็เรื่องของเมียฝรั่งนะคะมันก็จะมีเรื่องของสมรสข้ามเชื้อชาติหรือว่าการข้ามเขตแดนของฝ่ายที่เป็นคนต่างชาติมาที่ไทยด้วยรวมถึงในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่การเหมือดรวมที่มันซ่อนอยู่ภายในชีวิตของการเป็นเมียฝรั่งแล้วก็ยังอยู่ในร้านกาแฟด้วยนะคะที่เป็นฉากของเรื่องนี้รวมถึงจังหวัดที่ทางผู้เขียนคืออาจารย์บรรจงเนี่ยได้เลือกที่จะเป็นจังหวัดที่ร้านกาแฟนั้นตั้งอยู่นะคะในรวมเรื่องสั้นเล่มนี้นะจะมีร้านกาแฟของเมียฝรั่งเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายแต่เปิดเรื่องมานะคะเรื่องแรกดิฉันต้องบอกเลยว่าสั้นค่ะสั้นแต่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่ชวนให้ต้องขบคิดแล้วก็กลับมาทบทวนสอบถามถึงตัวเราเองนะคะเรื่องแรกเด็กชายวันใหม่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นประมาณ2หน้าไม่ยาวมากแต่ได้สะท้อนบริบทในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลนะคะในกรณีที่คุณเป็นอื่นในพื้นที่นั้นๆคุณจะได้รับสิทธินั้นหรือเปล่านะคะนี่มันเป็นคำถามที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยอ่านแล้วจุกอกอะจุกในใจเจ็บในใจไปด้วยเจ็บปวดไปด้วยแล้วมันรวดร้าวอย่างบอกไม่ถูกนะคะวันนี้ละค่ะเราจะมาคุยกับทางผู้เขียนนะคะว่าการเขียนเล่มนี้เนื่องจากมันเป็นเรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมมากมายเลยแต่ว่าได้สะท้อนในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมปรากฏให้เราเห็นนะคะเราก็จะมาคุยกับอาจารย์บรรจงกันค่ะถึงงานเขียนเล่มนี้นะคะว่ามันต่างที่ต่างเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของคนตัวเล็กที่อาจจะเล่าถึงที่มาของต้นเรื่องของแต่ละเรื่องก่อนละกันโดยอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของเอาชื่อเรื่องก่อนแล้วทีนี้เราลองมาไล่ดูอาจจะไม่ต้องครบทุกเรื่องก็ได้นะคะอาจารย์ที่อาจารย์เขียนในเล่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่นงรักด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งนึงที่ผมรู้สึกดีก็คือว่าผมได้ยินเสียงคนอ่านคนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคนเขียนหนังสือคนหนึ่งนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านกาแฟของเมียฝรั่งนะครับชื่อนี้มันเป็นชื่อที่เหมือนกับที่พี่เกินตอนขึ้นเรื่องใช่ไหมครับว่าร้านกาแฟของเมียฝรั่งมันจะมีชุดคำอยู่สองคำก็คือร้านกาแฟซึ่งแน่นอนครับเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเราแน่นอนกับอีกชุดหนึ่งก็คือเมียฝรั่งเมียฝรั่งก็เหมือนกันทีนี้รวมเรื่องสั้นเรื่องนี้ผมตั้งใจว่าใช้ชื่อร้านกาแฟของเมียฝรั่งเป็นชื่อเล่มเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่บอกเล่าเป็นธีมสำคัญของเรื่องทั้ง18เรื่องเรื่องสั้นนะครับก็มีเรื่องสั้นบ้างแล้วก็ยาวบ้างในนั้นผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวร้านกาแฟของเมียฝรั่งเป็นเรื่องของคนเล็กๆนะครับคนเล็กๆแต่ว่าเป็นคนคนหนึ่งนะครับเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมต้องบอกก่อนอีกว่าผมไม่ได้เล่านะครับตัวละครต่างหากที่เป็นคนเล่าอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของร้านกาแฟของเมียฝรั่งครับอาจารย์คะในเรื่องของฉากทัศน์ของพื้นที่อะเนาะมันก็หลากหลายด้วยแล้วก็เรื่องหนึ่งซึ่งมันอยู่กับบริบทในตอนนี้ก็คือสภาวะของคนจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วเผชิญกับภาวะของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะซึ่งอาจารย์ก็มีพูดถึงไว้ในเรื่องสั้นหนึ่งเรื่องในเล่มนี้มาลัยดอกมะลิเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ผมเขียนน่าจะเป็นเรื่องล่าสุดเนาะเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไทม์ไลน์เวลาก็จะช่วงที่เป็นโควิดเริ่มระบาดนะครับก็จะเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเขียนส่งในโครงการโควิดเปลี่ยนเราเรื่องเล่าเปลี่ยนโลกนะครับก็คือมันก็ได้ตีพิมพ์อยู่ในเป็นออนไลน์แล้วก็เรื่องตัวนี้มันมีตัวละครตัวหนึ่งที่วันหนึ่งผมก็อยู่ไปไปมาระหว่างสารคามกับร้อยเอ็ดแล้วช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เขามีคือโควิดเข้ามาใหม่ๆแล้วบ้านเมืองจะเงียบมากครับท้องถนนก็จะไม่มีใครออกไปไหนมาไหนเพราะว่ามันเป็นแรกๆของโควิดเข้ามาใช่ไหมครับทีเนี้ยพอผมได้มีโอกาสได้กับร้อยเอ็ดแล้วก็ทีเนี้ย
มันมีตัวละครตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผมอ่ะอยู่บ้านนั่นแหละครับก็คือมีตัวละครตัวหนึ่งที่เขากลับมาจากกรุงเทพตัวละครตัวนี้คือเขาเคยไปทำงานอยู่แถวปากคลองตลาดนะครับก็คือไปทำงานเป็นคนเข็นดอกไม้แล้วทีเนี้ยเขาก็พาลูกพาเมียไปทำงานอยู่นั่นแต่ประเด็นก็คือว่าเขาอ่ะต้องกลับบ้านเพราะว่างานไม่มีให้ทำช่วงที่โควิดระบาดผมก็เลยเอาเรื่องราวของเขาอ่ะมาสร้างเป็นเรื่องราวมาลัยดอกมะลิตรงนี้นะครับซึ่งมีตัวละครที่ผมสร้างขึ้นซึ่งบางตัวละครก็คือจากสิ่งที่ผมเคยทำงานในกรุงเทพด้วยนะครับก็คือทำงานเป็นพนักงานพิสูจน์อักษรอยู่หนังสือพิมพ์หัวหนึ่งนะครับตอนนั้นผมก็เลยเอามาใช้ตรงนี้ด้วยค่ะอาจารย์พอพูดมาถึงตรงนี้นะเราก็กำลังจะมองถึงว่าเอ๊ะตอนนี้ภาพซ้ำของความเป็นแบบวิถีของคนอีสานเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าในความเป็นท้องถิ่นนิยมที่ปรากฏอยู่ในเล่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมชีวิตความเป็นอยู่นะคะจากมุมมองของอาจารย์นะได้สื่อสารเรื่องเนี่ยก็สื่อสารผ่านในเรื่องของงานเขียนใช่ไหมคะมองว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างหรือว่าสิ่งอะไรที่มันยังฝังแน่นเหมือนเดิมพวกวรรณกรรมต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าแบบเดิมๆยังมีอยู่ไหมเพราะเราก็จะเห็นว่าพอเป็นเรื่องทางฝั่งอีสานปุ๊บเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะบางทีมันก็จะยังเป็นวาทกรรมแบบเดิมๆผลิตซ้ำแต่มันถูกนำมาเล่าด้วยกลวิธีด้วยบริบทของเรื่องต่างกันออกไปอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ที่จริงก็คือมันก็อาจจะมีการผลิตซ้ำบ้างนะครับเพราะว่าบริบทของคนอีสานน่ะที่เข้าไปทำงานในกรุงเทพหรือสมัยก่อนที่เรียกว่าเข้าไปขุดทองเนาะเข้าไปขุดทองในกรุงเทพก็ค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่รับรู้ซึ่งนักเขียนหลายคนก็ได้เขียนเพียงแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนตรงนี้ผมกำลังมองว่าบางอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงตอนนี้ก็จะเห็นว่าคนที่เคยอยู่กรุงเทพนานๆก็กลับมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดนะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่กับบ้านที่เป็นบ้านเกิดได้เพราะว่าพรมแดนอะไรต่างๆมันได้สลายไปหมดแล้วนะครับคือพรมแดนที่ว่าไกลปืนเที่ยงเอ่ยพรมแดนที่ว่าแห้งแล้งพรมแดนที่ว่าวัฒนธรรมต่างๆในอดีตนะครับที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าอีสานเนี่ยเป็นที่แห้งแล้งเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันสลายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คนที่เคยทำงานในกรุงเทพก็มีหลายคนที่กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาทำขายของออนไลน์หรือขายอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนอีสานที่เคยไปทำงานกรุงเทพนะครับค่ะเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องบทบาทของการสื่อสารนะคะอาจารย์มันจะมีหนึ่งเรื่องนะในเล่มนี้ที่มีการพูดถึงแล้วเราก็ได้เห็นว่าตอนนี้นะด้วยสังคมออนไลน์ต่างๆรวมถึงโทรศัพท์ฉลาดที่เราใช้กันนะคะมันทำให้บทบาทตัวตนอัตลักษณ์ของคนทางอีสานหรือว่าภูมิภาคอื่นๆเนี่ยมันได้รับการเผยแพร่ออกไปโดยตัวของเขาเองเป็นคนที่เล่าเรื่องด้วยอันนี้มันมีพลังที่น่าสนใจมากและในขณะเดียวกันความเป็นท้องถิ่นนิยมในตอนนี้เนี่ยอาจจะถูกสลายหรือว่ามีการต่อยอดด้วยรูปแบบด้วยฟอร์มใหม่ๆของฟอร์แมตอย่างเช่นว่าเมืองสร้างสรรค์เมืองอัจฉริยะนะคะเราก็จะเห็นกลุ่มคนที่กลับบ้านเนี่ยในช่วงระยะเวลา3ปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19หรือว่าช่วงก่อนหน้านั้นนะคะจะมีกลุ่มคนอีกรุ่นที่กลับมาพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองด้วยแนวคิดสินทรัพย์หรือว่าคุณค่ามูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมจากทางรุ่นบรรพบุรุษรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเขาได้สั่งสมเอาไว้ให้แบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการสร้างความเป็นท้องถิ่นนิยมแบบสมัยใหม่ขึ้นมาด้วยไหมคะหรือว่าอาจารย์มองเห็นว่ามันเป็นการผสมผสานกันอย่างไรคือผมต้องมองว่าคือหนึ่งอ่ะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณวิกฤตโควิดเนาะถ้าพูดไปก็คือไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไคลเมทเชนที่อากาศมันเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆตรงเนี้ยเรามองว่าตอนแรกเราก็ดูว่ามันน่ากลัวแต่ว่าพอจากตรงเนี้ยมันมีการหลายอย่างเนาะมนุษย์เราหรือคนที่เป็นชาวบ้านหรือเป็นลูกหลานที่ไปเรียนนะครับก็คือต้องยอมรับว่าตอนนี้ทุกคนมีมือถือหรือสมาร์ทโฟนหมดนะครับก็คือเด็กน้อยอยู่แถวหมู่บ้านก็มีแล้วก็ของรัฐใช่ไหมครับมันจะมี Wi-Fi ของหลวงผมสังเกตว่ามีเด็กน้อยชอบไปนั่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็นั่งเล่นเกมกันบ้างหรือนั่งดูหนังดู YouTube เล่นโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้มันเปลี่ยนไปมากนะครับแล้วเด็กก็สามารถรับรู้เรื่องราวนอกจากที่ได้เรียนในห้องเรียนเด็กก็สามารถค้นข้อมูลต่างๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องที่เราห้ามไม่ได้เนาะที่หมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ดีในโซเชียลซึ่งเด็กก็ได้เห็นได้ดูแต่ไอ้ตรงเนี้ยผมมองว่ามันทำให้ท้องถิ่นอ่ะมันมีมูลค่าขึ้นเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์ของไทยบ้านใช่ไหมครับ
มันก็สร้างปรากฏการณ์ต่างๆแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในโซนท้องถิ่นนะครับก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานขายของออนไลน์มีการอยากเป็นนักร้องหรืออะไรก็คือมันหมายถึงว่ามันสามารถทำได้เลยผ่านมือถือเครื่องเดียวนำเสนอผ่านมือถือเครื่องเดียวเหมือนที่ว่าตรงนี้ผมก็เลยสรุปว่าความเป็นท้องถิ่นนิยมมันยังอยู่นะครับแล้วก็มันมีมูลค่ามากกว่าเก่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าผมพบว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่กลับบ้านเกิดที่สุรินทร์แล้วก็เอาผ้าไหมของแม่ของยายนะครับมาไลฟ์สดขายแล้วปรากฏว่าขายได้ดีแล้วก็มีเงินมีมูลค่าจากการขายแล้วก็สามารถสร้างรายได้แล้วก็จากที่เคยทำงานอยู่กรุงเทพก็กลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วก็ได้ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันมีความงดงามทีนี้เราจะกลับมาที่เสน่ห์ของคนตัวเล็กในสังคมนะคะที่จะมีอาจารย์เป็นคนนำเสนอเขาผ่านแหละแต่เขาอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาเป็นเจ้าของเรื่องเล่าที่แท้จริงนะคะอาจารย์คะมันก็จะมีประเด็นว่าเราเล่าเรื่องคนตัวเล็กอะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้อ่านเรื่องเราที่เราเขียนก็เลยมองว่าเอาแล้วคนที่มีโอกาสเข้าถึงงานเขียนเล่มนี้ของอาจารย์รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมอันนี้เราอาจจะมองว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าอันนี้ส่วนตัวนะเราอาจจะคิดว่าการจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงความคิดหรือว่าเชิงโครงสร้างอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มคนซึ่งเขาไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมกับตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งแล้วครับคือผมต้องบอกว่าตรงนี้ก็สำคัญเนาะประเด็นเนี้ยผมชอบคำถามที่พูดถึงเรื่องประเด็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมไหมหรือว่าปรากฏการณ์ของคนตัวเล็กแล้วคนตัวเล็กเขาจะได้อ่านไหมแต่ผมมองอีกแง่หนึ่งนะครับผมมองว่าเรื่องถ้ามันถูกนำเสนอมันจะปากต่อปากมันจะถูกเล่าแล้วผมมองว่าทุกคนต่างเล่าเรื่องเป็นนักเล่าเรื่องแต่อาจจะเล่าโดยไม่เล่าหมายถึงว่าเขามีสิทธิ์ถ้าคนที่เขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าเขาอ่านแล้วผมคิดว่าเขาจะหันกลับมามองเรื่องราวเล็กๆข้างทางหรือเรื่องราวของคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็อาจจะได้กลับไปคิดบางอย่างว่าไอ้สิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมันมีแง่มุมอะไรที่เขาจะเปลี่ยนผมไม่ต้องการให้เปลี่ยนสังคมนะผมต้องการแค่ให้เขากลับมาคิดสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยมาฉุกคิดสักเรื่องนึงนะครับเพราะว่าทั้ง18เรื่องผมจะเขียนถึงประเด็นรักโลกโกรธหลงของมนุษย์คนหนึ่งนี่แหละครับก็คือมันก็จะมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมันอาจจะไม่ใช่แก่นที่มันใหญ่มากแต่ผมก็ถึงบอกว่าคนอ่านอ่ะผมให้เกียรติคนอ่านคือคนอ่านนี่แหละจะพาเรื่องตรงเนี้ยไปสู่คนตัวเล็กตัวน้อยหมายถึงว่าอย่างน้อยเขาก็จะได้เห็นว่าเออยังมีคนกลุ่มนี้นะยังอยู่ในสังคมยังเล่าเรื่องอยู่ในสังคมก็คือเล่าเรื่องผ่านการอาจจะเป็นการประกอบอาชีพหรืออาจจะเป็นหรือทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะครับผมก็เลยคิดว่าคนอ่านเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับแต่ถามว่าถ้าจะให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ฟังเรื่องจากที่ผมเล่าไหมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีวิธีการไหนนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะฝากคนอ่านนะครับพิสะท้อนตรงนี้แต่วิธีการหยิบมาเล่าของอาจารย์นะคะมันได้เชื่อมหัวใจคนเข้าหากันอย่างเช่นมันจะมีเหมือนจังหวะเรื่องนึงที่เหมือนอกหักจากคนขายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดูแบบโรแมนติไซน์นะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีจังหวะอะไรสักอย่างไงที่เข้าไปเชื่อมได้แล้วตัวนักเขียนเขาถึงจะถ่ายทอดออกมาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องของแค่กระป๋องเครื่องดื่มที่คนทิ้งไว้บนรถเมล์แล้วก็ไม่มีใครสนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของหรือถึงจะเป็นตัวเขาทำเองไอ้ตัวกระป๋องอันเนี้ยมันเลยเหมือนเป็นสิ่งของบางอย่างอะที่มันแทนสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะอยู่บนรถเมล์คันนั้นด้วยมันจะมีรายละเอียดเล็กๆแบบอย่างเงี้ยนะคะที่อาจารย์ซ่อนอยู่และเรื่องอย่างเช่นที่เหมือนคนเขาไม่มีบ้านที่เขาไปเอาเศษอาหารจากข้างกำแพงวัดน่ะไอ้ตัวกำแพงวัดอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็จะถูกคนซึ่งอยู่ในวัดน่ะดูความเป็นพื้นที่อ่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าวัดศาสนามันคือสิ่งดีงามแต่พอคนในวัดออกมาตะคอกบอกว่าพวกคนจรจัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้กินเรารู้สึกว่าโอ้โหมันกระแทกอ่ะครับผมคือผมแค่เพียงนำเสนอครับคือประเด็นเล็กๆก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่าใหญ่มากอย่างเช่นเรื่องกระป๋องของใครใช่ไหมครับเรื่องกระป๋องที่มันกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ผมได้จากที่ผมนั่งรถเมล์สาย40เนาะตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพผมก็เขียนจากเรื่องจริงนะครับเพราะว่ามันมีกระป๋องน้ำอารมณ์กระป๋องหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าถ้าคนที่เคยนั่งรถเมล์
คือรถล้อนะครับก็คือรถหน้าต่างรถฟรีนี่แหละครับก็คือพอรถมันเบรกเนี่ยกระป๋องมันก็จะกลิ้ง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 ไปข้างหน้าแล้วมาข้างหลังกระแทกไปกระแทกมาเนี่ยก็คือมันหมายถึงสังคมในเมืองนะครับผมก็เปรียบเทียบว่ามันเป็นเรื่องของสังคมในเมืองนั่นแหละแต่ผมอะไม่อยากจะแต่อะไรมากผมอยากให้เป็นก้อนความคิดเล็กๆให้คนสะกิดเฉยๆว่าที่จริงอะปัญหามันเล็กนิดเดียวแค่ใครคนใดคนหนึ่งหยิบขึ้นมาแต่ด้วยพรมแดนของอะไรครับพรมแดนของความเขินอายที่พอเราจับกระป๋องเนี่ยทุกคนก็จะตัดสินเลยว่ากระป๋องของคุณใช่ไหมทำไมคุณไม่เก็บทำไมคุณสร้างความรำคาญให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมกำลังมองว่าเป็นประเด็นที่มันประเด็นเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันใหญ่นะครับก็คือมันสร้างความรำคาญให้คนบนรถหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือกระป๋องของใครผมแค่ทิ้งประเด็นเล็กๆครับก็คือตั้งคำถามบางอย่างว่าถ้าเป็นเราจะเป็นยังไงเราจะเก็บไหมหรือว่าเราจะปล่อยแล้วเราจะทนฟังเสียงตรงนี้ซึ่งผมมองว่าประเด็นเนี้ยไอ้ประเด็นเล็กๆนี่แหละมันสามารถขับเคลื่อนสิ่งใหญ่ๆได้ถ้าคนใดคนหนึ่งไปหยิบมาขึ้นมาปุ๊บเสียงก็หายใช่ไหมครับทุกคนก็มีความสุขเสียงก็ไม่ได้ยินแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ขณะเดียวกันผมกำลังจะบอกว่าประเทศเรายังมีรถที่มันติดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีคนที่ไปขึ้นรถเมล์อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับนะคะมันก็มีอีกอันนึงคือสเกลในเรื่องของการบวชควายที่ปรากฏในเรื่องก่อนหน้านั้นเคยคุยกับอาจารย์เหมือนอาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้อยู่นะใช่ที่เราเคยคุยกันเรื่องของการบวชควายแต่ในความบวชควายนั่นน่ะมันจะมีบริบทนึงที่อาจารย์นำไปเชื่อมกับทางเรื่องพิธีกรรมของทางตะวันตกด้วยไอ้ควายไบซอนของทางตะวันตกด้วยเราก็เห็นว่าในมิติของพื้นที่ซึ่งมันไกลออกไปอ่ะเขาก็จะมีพิธีกรรมมีความเชื่อของเขาผ่านทางพวกสัตว์เลี้ยงพวกอะไรต่างๆแบบนี้นะคะทีนี้ในพิธีกรรมเนี้ยค่ะมันเชื่อมโยงกับในความเป็นอีสานแล้วก็คติความเชื่ออย่างไรบ้างแล้วทำไมอาจารย์ถึงต้องเอาไปกล่าวถึงมีฉากของเรื่องว่าควายไบซันเนี่ยเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยอะค่ะต้องบอกก่อนนะครับเรื่องสั้นเรื่องนี้ก็หลายเรื่องเนาะบางเรื่องก็ตีพิมพ์ในนิยสารหลายนิยสารนะครับก็มีมติชนบ้างเดลินิวมีออนไลน์บ้างนะครับพวกเวพวกอะไรเงี้ยครับประเด็นก็คือเรื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องควายฮาร์ตตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่บางคนก็ถ้าได้ยินชื่อก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรซึ่งถ้าผมจะอธิบายมันก็จะยากหน่อยสำหรับคนที่จะรับรู้ว่าควายฮาร์ตคืออะไรผมก็เลยดอกจันไว้นะครับถ้าเห็นก็ควายฮาร์ตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการประเพณีนะครับประเพณีเก่าแก่ของคนร้อยเอ็ดนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่มีที่เดียวในประเทศไทยผมทำวิจัยช่วงหนึ่งนะครับทำวิจัยกับพี่ๆนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมลงทำวิจัยเรื่องนี้มันมีอะไรที่นำมาเล่าเป็นเรื่องสั้นได้แล้วผมอยากเผยแพร่ประเด็นก็คือว่าผมอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่คนอ่ะอยากรู้แล้วก็ถ้าได้รู้แล้วก็คือบางทีอาจจะอยากกลับมาดูว่าประเพณีเนี้ยเขาทำกันยังไงนะครับผมก็เลยสร้างตัวละครชื่อว่าวิลเลียมที่เป็นลูกฝรั่งคือเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับสารคดีกึ่งสารคดีเพราะเป็นงานทดลองผมด้วยนะครับเพราะว่าผมพยายามจะใช้ฟิกชันกับนอนฟิกชันมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ผมเล่นกับการเอาตัวบทมารวมกันนะครับหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า intersectionality นะสัมพันธบทหรือสหบททีเนี้ยคำว่าควายหาเนี่ยก็คือประเพณีบทปลายที่เขาทำอยู่ในอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดทีนี้ประเพณีบวชควายเนี่ยมันมีอยู่ว่าก็คือเขาสมมติคนนะครับไม่ใช่เอาควายมาบวชเป็นคนนี่แหละครับก็คือจะมีพิธีกรรมเขานะครับแล้วก็เป็นพิธีที่เขาทำรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่จะลงทำนาเขามีความเชื่อว่าจะมีการเสี่ยงทายนะครับเรื่องการขอฝนขอฟ้านะครับเกี่ยวกับการปลูกพืชการเกษตรนี่แหละครับก็คือเราจะเห็นว่าควายมันจะอยู่กับชาวนาแล้วประเพณีบวชควายผมก็ไปลงศึกษาข้อมูลต่างๆก็พบว่าประเพณีนี้จัดอยู่เฉพาะในร้อยเอ็ดก็คืออยู่เชียงขวัญนี่แหละอยู่ไม่กี่บ้านนะครับก็จะมีบ้านแม่บ้านเขื่องแถวนั้นนะครับก็จะมีไม่กี่หมู่บ้านแต่ว่าก็อยู่ในอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ทีเนี้ยสิ่งนึงที่มันเชื่อมโยงระหว่างที่เมื่อกี้พี่ถามว่าทำไมมีควายไบซันมาผมก็รู้สึกว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันมีความคล้ายกันผมมีโอกาสได้ไปอ่านเรื่องเล่าของฝรั่งก็คือเรื่องเล่าของการบัฟฟาโลแดนซ์หรือเต้นนะครับก็คือการเต้นของชนเผ่าอินเดียแดงเผ่าแบ็คฟุตของอินเดียแดงก็คือมันจะมีการเต้นแล้วผมพอไปดูปุ๊บผมรู้สึกว่ามันอันนี้คือผมจะอยากเล่าเรื่องเล่าของชนเผ่านี้ให้ฟังหน่อยนะครับว่า
ขาบอกว่าอินเดียแดงแต่ก่อนเนี่ยเขาแบ็กฟุตเนี่ยอาศัยอยู่ทางมอนทานานะครับก็เป็นที่ราบกว้างใหญ่ก็จะมีควายป่าไบซันน่ะเยอะมากแล้วอ่ะชนเผ่าเนี่ยก็จะชอบล่านะครับล่าการล่าของชนเผ่าอินเดียแดงก็คือการต้อนควายไบซันให้ตกลงไปข้างล่างครับก็คืออยู่บนภูเขาใช่ไหมครับเวลาเขาจะล่าเนี่ยเขาก็จะต้อนให้มันตกหุบเขาแล้วก็ไปเก็บเอาข้างล่างแต่ล่าไปล่ามาเนี่ยรู้สึกว่าควายไบซันมันจะสูญพันธุ์พอมันสูญพันธุ์ปุ๊บชนเผ่าอินเดียแดงเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเนื้อกินนะครับก็คือกินแต่พวกผักพวกหญ้าพวกนี้ขาดสารอาหารจนวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งไปตักน้ำข้างล่างแล้วเธอก็เผอิญมองขึ้นไปข้างบนแล้วไปเห็นฝูงควายเธอก็รู้สึกว่าอยากพูดเล่นๆครับว่าถ้ามีควายสักตัวหนึ่งอ่ะในฝูงกระโดดลงมาแล้วก็มาเข้าคอกให้เธอได้เธอจะยอมแต่งงานด้วยหรือเป็นภรรยาของควายพอพูดไม่ทันขาดคำควายไบซันตัวหนึ่งที่เป็นจ่าฝูงก็โดดลงมาเข้าคอกก่อนที่จะมีควายที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นโดดเข้ามานะครับแล้วก็มาอยู่ในคอกแล้วก็มาทวงสัญญากับผู้หญิงคนนี้ว่าฉันทำตามสัญญาแล้วแล้วเธอทำตามสัญญาหรือยังหลังจากนั้นก็คือผู้หญิงคนนี้ก็เลยตามควายไบซันไปแล้วก็ไปเป็นภรรยาต่อมานะครับก็คือหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงซึ่งมารู้ทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้คือลูกสาวของหัวหน้าเผ่าแล้วก็เลยไล่ล่าว่าตามว่าลูกสาวตัวเองหายไปไหนแล้วก็ไปเจออยู่กับฝูงควายนี่แหละครับแล้วทีนี้มันก็เลยมีสนธิสัญญาระหว่างควายไบซันกับชนเผ่าอินเดียแดงนะครับว่าชนเผ่าอินเดียแดงบอกว่าจะเลิกล่าควายแล้วก็ทำสนธิสัญญากันมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงกับบวชควายยังไงก็คือบวชควายก็จะเป็นประเพณีที่ว่าสมมติควายเป็นขึ้นมานะครับมีสีเขานะครับซึ่งเขาเรียกว่าควายหาหรือควายจ่าตรงนี้แล้วมันจะมีผู้หญิงคนนึงมีคนที่แต่งกายเหมือนผู้หญิงครับแต่เป็นผู้ชายแต่งชุดแดงทาปากแดงใส่กระโปรงแดงแล้วก็มีตะกร้านะครับมีเสียมแล้วก็มีตะกร้าแล้วก็มีร่มสีแดงถือเดินตามควายตัวนี้ผมก็เลยมองว่ามันเหมือนสัมพันธ์กันนะครับมันเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ผมเห็นเขาเรียกว่านางว่านะครับเป็นเหมือนกับเมียควายที่เขาบวชนะครับผมก็เลยมองว่ามันมีเรื่องเล่าเนี่ยจะคล้ายกันเรื่องเล่าของอินเดียแดงเผ่าแบ็กฟุตที่มีคนเป็นภรรยานะครับควายที่มีเมียเป็นปนนะครับมันจะคล้ายกันกับไอ้ควายฮานี่แหละครับก็คือจะมีลักษณะตรงนี้นะครับซึ่งผมก็เลยเอาตำนานตัวนี้มาเล่าแล้วก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาจากเรื่องเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นประเพณีนิยมท้องถิ่นนิยมนั่นแหละเพราะว่ามันจะยาวนะครับเรื่องเล่าเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นก็คือจะมีสำคัญตัวละครหนึ่งก็คือปู่เฒ่าเจ้าคงแดงก็จะเป็นที่จริงมีชีวิตอยู่จริงนะครับช่วงสมัยรัชกาลที่สามซึ่งผมก็มีข้อมูลในนั้นอยู่ซึ่งชีวิตของปู่เฒ่าเนี่ยต่อมาก็กลายเป็นเสื้อเมืองหรือเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขานับถือนะครับแล้วก็มีควายหาเนี่ยเป็นเหมือนกับถ้าปู่เฒ่าเรียกนะครับทุกคนในหมู่บ้านจะต้องมารวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องเล่าความเชื่อในชุดตรงนี้แล้วชาวบ้านเขาก็จะประกอบประเพณีเนี่ยทุกปีอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องราวของควายหาตัวสุดท้ายนะครับก็สำหรับรวมเรื่องสั้นเรื่องนี้นะครับผมก็อยากบอกว่ามันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ว่านะครับก็คือว่าผมพยายามจะพูดถึงเรื่องเส้นพรมแดนนั่นแหละครับเส้นพรมแดนที่แต่ก่อนมันค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนนะครับมันเป็นพรมแดนที่ทุกคนมองปุ๊บเห็นเลยแต่ตอนนี้ผมมองว่ามันแทบไม่เห็นเส้นมันเหมือนกำแพงลมครับแต่มันยังมีกำแพงอยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่ามันสลายมันสลายไปมันเหมือนกำแพงลมเส้นที่มันมองไม่เห็นแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับไม่เหมือนยุคก่อนๆเพราะว่าเราเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันค่อนข้างที่จะคือมันมีเหมือนกันหมดนะครับอยู่ในเมืองมีอะไรอยู่ชนบทก็มีเหมือนกันก็เหมือนกับว่าเนี่ยพี่อาจจะอยู่ในห้องสัมภาษณ์ผมใช่ไหมครับแต่ขณะเนี้ยผมก็อยู่ที่ทุ่งนาอย่างเงี้ยนะก็คือมันเหมือนกับว่ามันคุยกันได้นะครับทุกอย่างมันผมมองว่ามันสลายไปหมดนะครับมันก็เหมือนกับวันหนึ่งอ่ะผมไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีปลาร้ายี่ห้อหนึ่งไปขายอยู่ในสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยครับก็คือมันเป็นอะไรที่ผมก็เลยมองว่ามันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะมันไม่มีพรมแดนนะครับเหมือนอย่างนั้นมากกว่าค่ะนะคะก็หวังว่าใครที่ได้อ่านร้านกาแฟของเมียฝรั่งนะคะจะได้ข้อค้นพบอะไรเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยมในยุคนี้ด้วยแล้วก็ในยุคก่อนว่ามันเข้ามาอยู่รวมกันอย่างไรนะซึ่งอาจารย์บรรจงผู้เขียนเนี่ยจริงๆจับเขามารวมไว้ด้วยกันแล้วแหละให้เราเห็นแล้วเราค่อยๆไปแตก
ประเด็นกันดูตรงนั้นนะคะเอาจริงๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าอยู่ทุ่งนาเนี่ยดิฉันคิดว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยอาจารย์อาจจะทำกาแฟดิบดื่มนะคะอยู่ที่บ้านตรงทุ่งนาของตัวเองก็ได้นี่ไงคือเราจะเห็นนี่แหละอย่างที่อาจารย์บอกว่าสัมพันธบทนะคะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์บรรจงบุรินทร์ประโคนที่มาร่วมพูดคุยกับงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุดใหม่ถอดด้ามเลยนะคะของอาจารย์ในเล่มนี้แต่ว่าได้ให้มุมมองที่หลากหลายแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราคงต้องไปหาที่ดื่มกาแฟใครจะไปที่ร้านกาแฟของเมียฝรั่งก็ได้นะคะตอนนี้ต้องไปลองตามหาดูนะคะแล้วเราก็จะได้ร่วมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของความเป็นท้องถิ่นนิยมผ่านงานเขียนเรื่องสั้นทั้ง18เรื่องในเล่มนี้นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านค่ะและขอขอบคุณอาจารย์บรรจงบุรินทร์ประโคนที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ตรงจากทุ่งนาที่บ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice